ได้รับแจ้งจากทางพลเมืองดีนะครับว่ามีศพเสียชีวิตนะครับที่รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับกลางป่านะยืนหลุมอะไรไปเลยครับผมเดี๋ยวจะลงไปรอเจ้าหน้าที่เห็นท่านครับอ๋อครับขึ้นไปดูศพนะครับนะครับก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะครับรวมมีกว่าแต่คนถึงหน้านั่นนะก็จะตำรวจเขาอยู่ต้นดาวตำรวจเขาอยู่ต้นท่าคุณตำรวจก็หมออยู่นี่อันนี้พี่อ่านหมดแรงตำรวจก็หมออยู่นี่เหมือนท่าไปก่อนต้องเอาเปลี่ยนก่อนเอาเปลี่ยนก่อนพักก่อนพักก่อนเอาแก้น้ำเลยน้องแก้น้ำเลยหันกลางมันยากครับกินน้ำครับกินน้ำก่อนนะกินน้ำครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับข้าวมาจ้อนหรอนั่นกินน้ำกันคิดว่าตอนขึ้นไปขึ้นไปห้อยเนี่ยน้องต่อเอาน้ำต่อครับแบ่งน้ำเลยครับแบ่งน้ำเลยครับแบ่งน้ำเลยน้องกินน้ำกันครับตอนนี้น้องๆกำลังพากินน่างไปนะนี่ปี่ๆนะครับจากปลาไหมนะครับจากอสอนะครับของคุณตาลเฮานะครับได้รวมกันนะครับเดินทางทางลำบากมากเลยนะครับอันนี้ถึงจุดพักก่อนนะครับเดี๋ยวสักครั้งเขาจะไปต่อกันนะครับถึงจุดพักเพราะว่าแต่เจ้านี่ผมมีสัญญาณนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไล่สดคือพี่น้องนะครับนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานนะครับติดรั้วไม้ลงมือกันวันนี้นะครับผมตอนนี้เขาจะเดินทางนะครับเดินทางต่อมน้อยนะครับนะครับเกาะฮกนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับฮกเป็นนะครับบ้านเฮานะครับสยามเจียงไฮ้นะครับมูลนิธิสยามเจียงไฮ้ชุดขุนตานนะครับก็ช่วยกันแบกมาพัดกันมาเนี่ยนะครับนะครับเพิ่งมามีสัญญาณนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับครอบครัวของอันปอสวัสดนะครับบ้านไมยาอำเภอพญาเมืองลายตัวเนาะนะครับทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานก็ค้นหาเต็มที่ระยะเวลาเกือบ10กว่าวันนะครับ15วันนะครับเฮาประสาทอีกทีก็คือปอเพิ่นเสียชีวิตแล้วเนาะนะครับก็เน็ดเหนื่อยกันนะครับแต่ก็เป็นบุญเป็นกุศลครับที่เขาได้ช่วยเหลือข้างนี้นะครับนะครับล้มลุกคุกคานกันไปนะครับก็ถือว่าครับฝึกความอดทนเนาะทุกคนที่เห็นไลฟ์สดจะพึ่งโทรมานะครับน้อเขาจะได้ดูกันทำงานและความเสียสละของเจ้าหน้าที่เปิดนะครับอย่าพึ่งโทรมานะครับน้อสูตรศพแล้วนะครับมีเข้ามาแล้วครับมีเข้ามาแล้วครับครับไปกลางบนเลยหลังรถตู้หมดเลยอ
ไกลพักผ่อนก่อนน้องนะครับตอนนี้เขามาถึงจุดอันชันสูตรแล้วนะครับเอาวางก่อนสุดยอดขอบคุณน้องๆทุกคนสุดยอดขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่เนาะสุดยอดบ่เป็นยังซื้อไม้ได้หมดอย่างรุดกับซื้อไม้โอเคพักผ่อนกันครับดูแบกมากี่โลโอเค thank you เดี๋ยวเจนนี่อนุญาตเจเทียบอนุญาตเจนนี่เต็มตีเลยเนอะโอเคจัดไปนะครับตอนนี้ถึงจุดนะครับเดี๋ยวเขาจะรอโรงพยาบาล นะครับเพื่อจะชันสูตรศพนะครับถ้าอยากปฏิบัติอย่างก็สามารถนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้เลยนะครับเดี๋ยวแจ้งปีๆอยู่ในไลฟ์นิ่มกัมนะครับก็คือเป็นนะครับเป็นศพป่อสวัสดนะครับชัยวุฒิเป็นคนมายาอำเภอพญาเมืองลายที่เขาได้ค้นหากันนะครับที่หายออกจากบ้านไปเนาะตอนนี้นะครับที่หายออกจากบ้านไปที่เขาค้นหากันนะครับ10กว่าวันเกือบ17วันเนาะแต่สรุปก็คือเป็นเดินขึ้นดอยนะครับเดินขึ้นดอยนะครับก็จะมีนะครับเจ้าหน้าที่ของอสนะครับป่าไม้นะครับสถานีตำรวจขุนตาลนะครับโรงพยาบาลขุนตาลนะครับก็คือรวมชันสูตรศพนะครับเอาผ้าขาวคลุมให้ด้วยนะครับต้องขอบคุณท่านสารวัตรนะครับของขุนตาลเฮานะครับบุกไปด้วยกันถึงลุ่มนะครับลุ่มลุกคุกคานกันนะครับต้องขอบคุณท่านสารวัตรมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาแล้วพร้อมชันสูตรนะครับแล้วก็ขอบคุณปลวงหนึ่งนะครับปลวงหนึ่งยางหอมบ้านยมปูนะครับปลวงหนึ่งนะครับตีเดินทางรวมตัวนะครับพี่ผีอสนะครับทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับตีรวมค้นหาในวันนี้นะครับก็คือเป็นนะครับก็คือนะครับเป็นทีมงานค้นหาวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากมากครับนะครับขอบคุณนะครับเจ้าที่ป่าไม้และครับนี่คือปลวงหนึ่งนะครับปลวงหนึ่งนะครับเปิ่นตึงไปแต่เจ้าละนะครับแล้วก็ลงมาเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนนะครับประดองหนึ่งบ้านจมปูนะครับตำบลยางหอมนะครับตอนนี้นะครับทางโรงพยาบาลกำลังชันสูตรนะครับชันสูตรศพอยู่นะครับช่วงชันสูตรนี่เขาจะเพิ่งหันใบหน้านะครับตอนนี้นะครับนะครับวันนี้น้องๆ นะครับมูลนิธิสยามเชียงไฮ้ชื่อขุนตาลก็ได้นำศพนะครับแบกจากหุบเขาอะละทุลักทุเลแล้วละนะครับต้องขอบคุณน้องๆ นะครับของมูลนิธินะครับสยามเชียงไฮ้ชื่อขุนตาลนะครับแบกตั้ง2กิโลป่ายครับเนี่ยครับแบกมานะครับ3กิโลเนาะ3กิโลนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยุดไล่ตัวอี้ก่อนนะครับน้อเพราะว่าเดี๋ยวเปิ่นจะชันสูตรแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านติดตามครับขอบคุณครับครับวันที่6วันที่6เจ้าครับออกนี่ไปคนบ้านนี่เขาไปทำงานที่เจ้าของเขาพระอีกคนก่อนนี่เนี่ยเจ้าของคนก่อนเนี่ยกระตกมันผูกมาฮะมันรอนทั้งบ้านแค่เขาไปโดยเสาะหากับต้องบ่หันนี่เนี่ยมันตาบ้านไข่บ้านอะอย่างคุณไปหมดนี่เนี่ยคือมูลนิธิเปิ่นโจยขนาดนักน่ะค้นหาจนจะได้ก็ได้คิดว่าป้าละนั่นน่ะแม่ก็ว่าโอ้นั่งให้นอนให้นั่งให้นอนให้ครับมาแล้งมากับมาอยู่บ้านคนเดียวใช่เนี่ยให้อยู่จะอันน่ะแม่ก็ได้ลูกกลับมาอีกอ่ะว่าไฟมีลูกกี่คนนะครับมี6คนครับแล้วคนนี้คนที่เสียชีวิตนั่นน่ะคนเก้านี่นะคนเสียชีวิตนี่นะครับคนเก้าแล้วมีแกมีครอบครัวครับแล้วลูกอยู่ไหนพวกน้องปัญญาเปิ้นละกันอ๋อไอ้สารเนาะปัญญาเปิ้นละกัน
ลูกเต้าเข้าปั้นกระถึงบ่อย่างก็ป่อยบัดนี้ติดต่อมาเลยบัดนี้ต่อบ่อย่างเลยบ่มาเห็นเลยอีตาหน้าโทรไปหากับนักกีกับม้ากับบ่มาเห็นเลยเขาเพิ่นไปเนาะบ่ได้กินข้าวกินน้ําบ่ได้กินข้าวกินน้ําเว้นเนาะถ้าจะอ้อนหิวก็จะไปนอนอยู่ดอยอยู่ไหนหมู่ครับเพิ่นแบกกันลงมาสักกี่โลบ่ฮู้อีนี่จากดอยมาหาขอตั้งรถไปจอดท่าครับมันเลยสิแบกมาละอ่อน 4-5 คนน่ะแบกปั่นกึ่งกันปั่นกึ่งกันเอาลงมาอีนี่ครับคนนั้นแบกเปลี่ยนคนนั้นแบกเปลี่ยนกันมาอีนี่นี่เป็นน้องแม่อ๋อครับเป็นน้องแล้วก็หายไปนี่ได้ซึ่งจนไปได้6น้องเดือนได้19วันน่ะก็ไปนี่น่ะครับอยากจะได้ศพมาน่ะ19วันนี่เอาศพมาวันเนี้ยโรงบ้านเขาชีวิตนี่ไปหมดไปหมดก็หลวงบ้านสอทอสอหาเขาบ่ได้ยังเขาไปเซาะช่วยแม่อยู่อีเนี่ยก็ขอบคุณจนหลายเลยเนาะแม่มีหยังมีกับน้ำตาแล้วค่ะได้ลูกมาครับลูกจะได้ก็เป็นลูกของเฮาอีน่ะครับ